คุณทัศน์ก็จะดูก่อนว่าจะปั้นตัวสโนว์แมนก่อนนะสโนว์แมนก็จะใช้สีขาวหมวกก็จะเป็นสีน้ำเงินดีปะนี่คือไม้ปั้นนี่คือไม้ปั้นนะครับคุณครูทัศน์ก็จะเอาไม้ปั้นตักดินขึ้นมาเพื่อทำหมวกก่อนนวดนี่นวดดินก่อนนะครับนวดดินก่อนนะครับเพื่อทำหมวกอันนี้เด็กๆจะเห็นนะครับว่าคุณครูที่ท่านไม่ได้เอาดินสอมาวาดเลยนะจะจินตนาการขึ้นเลยโอ้โหดินน้ำมันอย่างดีซะด้วยขอใช้มั่งนั่นน่ะของใครอะลูกเก็บเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วอะลูกอันนี้เราก็จะปั้นภาพใหญ่นิดนึงอันนี้หมวกนะครับหมวกสโนว์แมนเราก็จะนะนี่เขาจะปั้นให้โค้งนิดนึงนี่คือไม้ปั้นอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็จะใช้ไม้ปั้นตัวนี้มาตัดปลายไม้ปั้นตัวนี้จะแหลมเห็นไหมลูกนะเด็กๆบอกว่าแล้วพวกเครื่องมืออย่างนี้ไปหาซื้อได้ที่ไหนตามร้านขายเครื่องเขียนลูกนะครับเขาจะมีใส่เป็นซองๆเลยเป็นถุงเป็นชุดเลยมีไม้ปั้นไม้ขูดอันนี้ไม้ขูดนะลูกไม้ขูดเห็นไหมลูกไม้ขูดก็จะมีอยู่สองด้านไม้ขูดก็คือเอาไว้ขูดงี้ลูกให้ผิวมันเรียบเห็นไหมลูกนี่คือไม้ขูดเห็นไหมลูกให้ผิวมันเรียบเท่ากันเราก็จะใช้ไม้ขูดพอใช้ไม้ขูดเสร็จเราก็ต้องมาใช้มืออีกเห็นไหมลูกนี่คือประโยชน์ของแต่ละอย่างนะครับตอนนี้ดูลูกหมวกเห็นไหมลูกตอนนี้ท่านกำลังคุณท่านกำลังปั้นหมวกสโนว์แมนอยู่นะครับตอนนี้หมวกนะครับต่อไปก็หัวแต่ยังไม่ใส่ที่คาดหมวกเข้าใจไหมลูกก็จะใส่หัวก่อนทำได้ไหมลูกเด็กๆทำได้ไหมนะตัวนี้หัวสโนว์แมนก็จะเอาสีนี้ก็จะนวดดินก่อนนะครับบางทีดินเนี่ยเอาออกมาจากห่อแล้วมันยังแข็งอยู่ก็มีนวดนะครับนวดวันนี้จะปั้นกันอย่างใจเย็นๆนะครับไม่ใจร้อนก็จะมากดอย่างนี้ก่อนนะลูกนะกดนี้ก่อนเห็นไหมลูกกดเวลากดก็สร้างจินตนาการให้เกิดวงกลมแล้วก็แกะขึ้นมาแกะขึ้นมานะครับก็จะใช้ไม้ปั้นหรืออันนี้เป็นไม้ตะเกียบนะครับที่คุณครูทิทัศน์ทำเองนะครับก็อาจจะใช้ตัวนี้ตัดเห็นไหมลูกตอนนี้เศษที่เหลือเราก็จะมาเติมตรงนี้ลูกเห็นไหมลูกแล้วเราก็ใช้ไม้ตัวนี้ลูกหรือไม้ติมก็ได้ลูกเนี่ยค่อยๆเห็นไหมลูกเขาเรียกตบดินให้ได้รูปทรงเห็นไหมลูกตรงนี้ขาดหน่อยแล้วก็อาจจะใช้ดินป้ายเข้าไปหน่อยเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเนี่ยนี่คือลักษณะของไม้ปั้นที่เราประดิษฐ์เองกับซื้อใช้เองนะครับตอนนี้เราก็จะดูว่าโครงหน้าเนี่ยนะขรุขระไหมนะครับบางทีเรามองนี้อาจจะไม่รู้ลูกต้องอุ้ยเดี๋ยวลูกนะลืมเช็ดตัวนี้ลูกเห็นไหมลูกเราก็จะขูดนิดนึงเห็นไหมลูกเราก็จะขูดส่วนที่ดินมันหนาออกเข้าใจไหมลูกส่วนที่หนา
ะครับพอส่วนที่หนาเสร็จเนี่ยแล้วก็ใช้ไม้ตัวนี้เนี่ยตีเข้าไปอีกนะครับทีนี้พอตีบอกเอ้ยมันทรงมันเสียสู้เอานี่ตัดไม่ได้เห็นไหมล่ะตอนนี้เราก็จะได้หัวสโนว์แมนนะครับตอนนี้ก็จะทำบวกที่คาดนะครับแต่จริงเราอาจจะใช้อีกสีหนึ่งก็ได้ใช่ไหมลูกอ่ะเดี๋ยวเอาอีกสีหนึ่งก็ได้อาจจะเอาเป็นสีส้มเห็นไหมลูก การปั้นก็จะมีเทคนิคหลายอย่างลูกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปั้นเล่นอันนี้คือปั้นเพื่อไว้ทำของที่ระลึกแจกเพื่อนๆได้เห็นไหมลูกเราก็จะดูว่าเออสีมันใกล้เคียงกันไหมเห็นไหมลูกเนี่ยกดลงมาแล้วเห็นไหมลูกตอนนี้ก็จะได้หมวกละใช่ไหมลูกทีนี้เราอาจจะเพิ่มเงาเพิ่มเงาตรงนี้นิดหนึ่งใช่ไหมลูกอาจจะเพิ่มเงาวิธีเพิ่มเงาในดินน้ำมันสีก็จะอยู่ที่การออกแบบสีเหมือนกันลูกนะครับอาจจะเพิ่มเงานิดหนึ่งเห็นไหมลูกเพื่อให้ภาพออกมาสวยงามบางทีอันเล็กอย่างนี้เราอาจจะใช้มือไม่ถนัดอาจจะแตะอย่างนี้ก็ได้หรอกเห็นไหมลูกมันก็แตะลงไปเห็นไหมลูกเห็นไหมก็จะมีเงาขึ้นมาหน่อยตอนนี้ดูนะลูกนะตอนนี้จะทำโบตรงนี้ลูกโบก็อาจจะใช้สีเหลืองอ่ะอุ้ยวันนี้ก็เป็นเรื่องงานปั้นจริงๆแล้ววันนี้ต้องการให้เด็กๆได้รู้จักวัสดุอุปกรณ์การปั้นแต่ว่าในขณะที่ปั้นไปด้วยก็จะได้รู้จักไปด้วยอันนี้ทำโบนะลูกนะทำโบเห็นไหมลูกโบก็ง่ายๆเห็นไหมลูกเราก็ใช้ตัวนี้กดลูกเดี๋ยวคุยทัดเอานี้หลบก่อนเห็นไหมลูกนี่ก็จะเป็นโบขณะนี้เด็กๆกำลังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์การปั้นพร้อมทั้งได้รู้จักเทคนิคการปั้นนูนต่ำนะครับพร้อมกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ไปในตัวด้วยนะครับและนี่คือช่วงเวลาของรายการสีสันทัศนศิลป์นะครับเห็นไหมลูกตอนนี้ใส่โบไปละเราก็ต้องหาอีกสีนึงใส่ให้ดูสวยงามตอนนี้ดินน้ำมันสีหาซื้อยากลูกนะครับเพราะว่าน้ำท่วมก็เวลานั้นก็ใช้ดินประหยัดคุณครูนิทัศน์เนี่ยไปแย่งซื้อกันกับงานเทกระจาดเลยลูกพอไปถึงปุ๊บที่ชั้นวางขายดินน้ำมันก็รีบไปแย่งกันใหญ่เลยลูกไอ้ที่ไปแย่งให้ลูกสตังค์มันตกอยู่อะลูกไม่ได้แย่งหยิบน้ำมันลูกแย่งกันหยิบสตังค์ลูก มันเกี่ยวกันไหมเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยเนาะเกี่ยวไหมลูกเกี่ยวธนะแม่เกี่ยวขบวนรายการติงตองไม่มีใครเกินรายการสีสันห้าสีนะลูกเวอร์ซะไม่มีอะอันนี้ก็คือโบเห็นไหมลูกทีเราดูว่าเออมันดูแล้วไม่อ่อนช้อยทำไงอ่ะเราก็จะใช้ไม้ปั้นตัวนี้ลูกกดกดร่องตรงนี้หน่อยเห็นไหมลูกมันก็จะมีร่องลึกลงไปมองเห็นไหมลูกเด็กๆบอกอ่ะแล้วหนูจะไปซื้อไม้ปั้นทำไมมันแพงอ่ะหนูก็ใช้ไม้ไอติมเนี่ยไม้ตะเกียบกดถูกด้วยนะเนี่ยมันเหลาปลายให้แหลมหน่อยเห็นไหมลูกก็เหมือนกันการใช้ก็เหมือนกันเห็นไหมลูกเนี่ยเราก็แต่งให้เรียบร้อยเห็นไหมลูกตอนนี้ก็จะปั้นตัวเขาตัวเขาก็จะออกมาแค่นี้ใช่ไหมลูกทีนี้เราก็จะดูว่าเออเดี๋ยวตัวเขาต้องใช้สีนี้นะ
ตอนนี้ดูลูกนะเราก็จะนวดดินก่อนหนูปั้นเสร็จแล้วเหรอลูกปั้นสวยนี่ลูกแล้วลูกอ๋อกำลังปั้นอยู่ใช่ไหมลูกตกแต่งได้ตามใจชอบลูกอย่าให้มันนูนสูงขึ้นมามากนะลูกนะจะกลายเป็นนูนสูงลูกอันนี้กำลังนวดอยู่นะ